ผมต้องเตือนเรื่องหนึ่งซึ่งผมเห็นผู้ปกครองถามกันเยอะเรื่องเด็กและวัคซีนเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมพูดได้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นช่วงทดลองเราไม่ต้องการให้ลูกหลานเราเป็นหนูทดลองเรื่องของวัคซีนเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะไม่ได้พูดเล่นที่เขาทดลองเนี่ยไม่ทดลองดีกว่าเอา real world data เลยผมให้คุณเข้าไปดูเลยเข้าไปคลิกดู Reuters ล่าสุดเข้าไป Reuters.com เลยเข้าไปเองเลยก็ได้ถ้าไม่เชื่อผม Reuters เนี่ยนะฮะรายงานนะครับว่าทั้ง Pfizer และ Moderna ทั้ง Pfizer และ Moderna เนี่ยที่ฉีดไปเนี่ยในคนอายุ10นี่ข่าวจริงนะฮะ breaking news เมื่อคืนเอง Pfizer และ Moderna ที่ฉีดไปในสหรัฐซึ่งดีนักดีหนาที่เราชอบเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็ชอบผมก็พร้อมฉีดเนี่ยสำหรับคนอายุ16ปีถึง24ปีมีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดเกี่ยวกับหัวใจภาษาอังกฤษศัพท์ทางเทคนิคเรียกว่า heart inflammation problem heart inflammation problem ฟังแล้วพึงประสงค์ไหมไม่พึงรอยเตอร์ซึ่งก็สื่อกระแสหลักกว่านี้ก็ไม่มีแล้วนะฮะรอยเตอร์รายงานว่าหน่วยงานกรมหน่วยงานควบคุมโรคระบาดสหรัฐ CDC ยอมรับว่าตัวเลขผู้ซึ่งมีอาการไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับ heart inflammation เกี่ยวกับหัวใจนะ inflame เนี่ยนะฮะ inflammation เนี่ยหลังจากการรับ Pfizer และ Moderna เนี่ยสูงเกินคาด higher than expected โดยเฉพาะคนซึ่งมีอายุน้อยคนนี้ไอ้ที่เขาทดลองในการฉีดในเด็กซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผู้ปกครองเวรกรรมที่ไหนเอาลูกไปทดลองวัคซีนเนี่ยนะแต่มันมีแล้วปรากฏว่ามันมีอาการ heart inflammation เพราะฉะนั้นผมไม่ต้องได้ยินไม่ต้องการได้ยินวาทกรรมบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไฟเซอร์เข้ามาฉีดเด็กคุณเอาเฟสทดลองเมืองนอกให้ชัวร์ก่อนแล้วผมไม่แคร์นะที่จีนอนุญาตให้เอาแบบซิโนแวคฉีดเด็กได้ขนาดไฟเซอร์เนี่ยนะฮะฉีดเด็กที่เขาทดลองกันมันยังมีประเด็นheart inflammation เนี่ยนะฮะคุณกล้าให้เด็กฉีดซิโนแวคเลยเพราะฉะนั้นศึกษาไปฮะในระหว่างนั้นเนี่ยเด็กใช้ชีวิตได้โควิดไม่ได้ทำอะไรเขาเผลอๆน้อยกว่าวัคซีนโควิดยังไงไม่ว่ามันจะพัฒนาการขนาดไหนเนี่ยมันยังเป็นโรคซึ่งโจมตีเฉพาะส่วนใหญ่คนชราหรือคนซึ่งมีร่างกายอ่อนแอผิดปกติยกเว้นซะว่าลูกหลานของคุณอายุน้อยแต่มีโรคพิเศษส่วนตัวเนี่ยโอกาสที่จะเป็นอะไรหนักจากโควิดเนี่ยน้อยมากนะไม่ว่ามันจะเป็นสายพันธุ์ไหนแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้วัคซีนเนี่ยถ้าจะเอามาใช้ในเด็กเนี่ยนะฮะความปลอดภัยเนี่ยอาการไม่พึงประสงค์เนี่ยนะฮะมันต้องแบบสุดๆอ่ะมันต้องระดับเดียวกันกับวัคซีนซึ่งพอฉีดในผู้ใหญ่อ่ะไม่ใช่ว่ามีอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์ผมเพิ่งอ่านในรอยเตอร์สรายงานว่าเฮ้ย heart inflammation เนี่ยนะฮะhigher than expected in young people จะให้ฉีดไหมไม่เอาใจเย็นนะฮะก็ฉีดตอนนี้ก็ฉีดครูก็เปิดโรงเรียนไม่ใช่ฉีดเด็กเด็กก็คุณก็ทดลองคุณจะทดลองที่เมืองจีนคุณจะทดลองที่สหรัฐก็เชิญให้มัน 100% ค่อยมาฉีดเด็กไทยนะฮะไม่เอาด้วยอย่าบ้านะฮะตั้งสติกับเรื่องนี้ตั้งสติ